ดูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นหนึ่งในนางแบบของชิเชโดเพราะว่าตอนที่เขาติดต่อมาก็ตอบรับอย่างไวเพราะว่าความชิเชโดและความร้อยปีนั้นเขาก็เลือกเราได้มาเดิน15คนนางแบบก็รวมตัวนักแสดงช่อง7ด้วยนะคะมีปุ๊กลุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบแบบว่าดีใจที่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำในเรื่องของผมแล้ววันนี้ก็ผมที่ครีเอทออกมาสวยมากๆเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่ยงมาถึง100ปีแล้วหนูทึ่งมากว่าอยู่มาถึง100ปีแล้วเพราะว่าโอ้โหอยู่นานมากแล้วก็ความขลังของแบรนด์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าการมาครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติมากที่เขาได้ให้เรามาเดินเหมือนที่ชื่อเรื่องเขาก็พัฒนาไปถึงมันตามยุคตามสมัยไปด้วยนะใช่ใช่ก็ดูแบบจากร้อยปีจากญี่ปุ่นปัจจุบันก็คือแบบเข้าถึงคนมากๆแล้วก็เข้าถึงทั่วโลกของชิเชโดจริงๆแล้วก็เราก็เป็นคนใช้ชิเชโดเหมือนกันตอนนี้หมดแล้วว่าต้องมาขอจากใครได้ขอเลยค่ะนักข่าวขอด้วยผลิตภัณฑ์แบบว่าเกี่ยวกับบิวตี้ทำทางผิวซะหน่อยได้เอาของชิเชโดใช่ไหมดีมากเพราะว่าที่ใช้อยู่ก็คือเป็นตัวกันความร้อนแล้วก็ใช้ตัววอลลุ่มที่ฉีดข้างใต้ผมแล้วก็จะทำให้ผมพองแล้วก็ฉีดที่เป็นตัวทำให้ผมหอมถูกปะเราก็ใช้คอนเซนต์เลยใช้นี่อีกนะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ซิลกี้ที่ทำให้ผมเงาด้วยแม่ลดมาผมยาวมากตะวันเล็กใช่ใช่ใช่ของแม่ลดค่ะตอนนี้คุณแม่ผันตัวเป็นเจ้าแม่ใบหวยแล้วหรือเปล่าคะฮะเป็นเจ้าแม่ใบหวยไหมล่าสุดเหมือนลงละแม่เหรอตอนไหนอ่ะเหมือนลงรูปขันน้ำมนต์แล้วมันมีคนไม่ใช่ไม่ใช่เราไปว่าลำเราไปลำแล้วมีคนไปถ่ายในงานแล้วเอารูปเราอ่ะไปไว้กับขันไม่เล็กจับคู่เราไม่ได้ใบนะตรงนี้ไม่ได้ใบแต่ว่างานนั้นน่ะก็คือไปลำแล้วก็คนก็หลายๆท่านก็คือมีขันน้ำแล้วก็มีทูบอะไรนะพวกทูบอะที่เขาเทียนขอโทษค่ะแล้วก็ในข่าวลงก็คือเป็นรูปพิงกี้พร้อมกับเลขหวยก็เลยตกใจว่าแบบเป็นเพราะเราทำให้หวยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะก็เป็นในงานนั้นมากกว่ายังไม่ใบหวยนะไม่ได้เปิดตำหนักเนาะยังไม่เก่งอะถ้าเกิดใบได้คงใบจับยองเฉยๆค่ะตัวที่ออกมาก็คือไปเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีอีกรอบนึงอีกงานนึงเดี๋ยวลองดูเผื่อแบบว่าถ้าแม่นจริงเอาข่าวลงไปแล้วมีคนแบบ DM มาถามเลขบ้างมั้ยมีค่ะมีเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเลขเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีคนที่ติดต่องานอ่ะลักษณะว่าให้ไปแบบเหมือนเปิดตัวแบบในจังหวัดนั้นน่ะพร้อมกับรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นนางรำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครที่เล่นก็เป็นนางรำเหมือนกันนะเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นนางรำไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบเกรงกลัวคนจะต้องมาขอหวยเราแล้วไม่ค่ะเดี๋ยวคนที่เราไปรำอะค่ะเราทักทายอะไรอยู่แล้วด้วยไหมคะน้องเป็นยังไงบ้างรับงานตามที่จ้างเลยค่ะเพราะว่าอย่างปกติที่ตอนนี้ที่เรารำอยู่ที่ในละครนะคะก็เป็นแล้วก่อนช่อง8ที่รำเนี่ยก็เรื่องอะไรคะเรื่องโอ้ยมาแล้วออกตัวแล้วไม่ต้องทายอินมึงไม่ต้องทายอินออกตัวแล้วนะค่ะช่อง8มาแล้วเรือนอะไรนะเรือนชดานาช่องอะไรชดานาช่อง8เหรอเรื่องนี้มันดีป่ะดีมากเอกดีต่อค่ะต่อรำไปแล้วก็เลยได้รับงานรำใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือล่าสุดมีงานแบบฟิลแบบงานฟิลกาชาดอ่ะฟิลงานกาชาดแต่ก็จำชื่อไม่ได้ก็คือให้ไปรำก็รำอีกค่ะแต่ก็รำไม่ได้สวยมากแต่ก็แบบก็ตอนนี้ก็คือไปเรียนอยู่แล้วก็มันก็ได้ซิงกับละครที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงขั้นต้องจริงจังกับไปเรียนเลยใช่ไหมเขาต้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าในละครคือใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์อ่ะก็ถือว่าได้โอกาสเลยแต่ตอนนี้ก็จ้างนางรำได้อยู่เลยถ้ามีงานรำจ้างได้อีกตอนนี้มีเรื่อยๆกลายเป็นแบบไม่จริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนางรำได้เลยก็ตามงานที่เขามองเห็นแล้วว่าเออรำได้นะอะไรอย่างเงี้ย
อีกหนึ่งเรื่องก่อนอันนี้พี่เต้ต้องพี่เต้ขับรถพี่เต้ดินหนึ่งเห็นว่าดังกว่าเราไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะจะไปเปิดใจตอนนี้การเป็นแบบมีคนมาขอใจเราต้องมีคนดูแลเขาแล้วนะคือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆเลยก็คือพี่เต้ก็ตอนนี้เขารับงานน้อยมากหรอเขารับงานน้อยแล้วเลือกงานมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าเขาต้องมาใช้กระแสอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจังหวะในงานมันเป็นแค่จังหวะค่ะแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากในการไปไลฟ์สดไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รับเลยค่ะเขาก็ไปแค่งานเดียวในรายการแฉเท่านั้นเองแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาตรงนี้เขาแค่แบบอยู่ข้างๆเราเขาอยากไปไหนแล้วสบายใจไม่ต้องแบบมีคนมาถ่ายรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เขาได้พูดถึงแบบคนที่แบบพูดถึงเหตุการณ์นั้นมั้ยเขาก็พูดค่ะเขาก็บอกเนี่ยมีคนให้ไปออกไอ้เขาเรียกว่ารายการด้วยกันแล้วก็มีคนบอกว่าพี่เต้เป็นผู้จัดการมาเหนียวแน่นเนี่ยรักน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรักเราด้วยรักโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีเอาคอมเมนต์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เห็นมีเรื่องโจ๊กที่เล่าในรายการก็แบบมีคนมาขอถ่ายรูปใช่ตอนนี้เขาดังขนาดไหนครับตอนนี้ก็อย่างงานที่บอกกาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเพราะว่าพี่เต้กับพี่เต้เหรอเพราะว่าพี่เต้เป็นแบบเหมือนขวัญใจพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คือมีงานที่แบบออกคู่กันแต่เราไม่ได้รับเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเราไม่ใช่เอากระแสอะไรทั้งนั้นนะคะคือเราต้องเป็นคนดูแลเขาแล้วก็เขาจริงๆอ่ะงานก็คือมาจากเขาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าไปไหนก็คือมีคนขอถ่ายรูปเขาเยอะค่ะจริงๆพี่เต้นี่เป็นผู้จัดการของเบนจี้หรือว่าพี่เต้เป็นพี่เต้เป็นเหมือนไม่ใช่มากกว่าผู้จัดการอ่ะคุณแม่คือมันเหมือนกับเขาเป็นเหมือนทุกอย่างบอดี้การ์ดเป็นทั้งแต่งหน้าเป็นทั้งคือถ้าเกิดใครเห็นสาวิจะเห็นร่างดำๆอยู่ข้างหลังร่างแบบคือเขาจะเป็นคนโปรเทคเราตลอดตั้งแต่จำความได้อะค่ะเหมือนดูแลเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยดูแลตอนนี้ที่อยู่มาก็คือ28ปีที่บอกก็คือยาวนานเกินกว่าที่จะมันเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะนี่ใส่เขาเป็นคนแรงๆแบบพี่เต้เหรอคะคนอะไรตรงๆพี่เต้คือก็คือเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหาเอาพี่เต้ไปอยู่ข้างหน้าจริงๆเป็นด่านหน้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดาราคนไหนพี่อ้ําพัดขอที่พี่อ้ําพัดเพราะพี่อ้ําพัดก็เค้าสนิทพี่เต้อ่ะแล้วพี่อ้ําก็บอกเลยว่าดูแลพี่เต้ดูแลพี่อ้ําแบบเหมือนแบบเป็นบอดี้การ์ดจริงๆเลยค่ะพี่อ้ําก็รักพี่เต้เหมือนกันอ่ะพี่เก๋ตอนนี้ถามเรื่องหลังจากนั้นว่าเราก็แบบดูแลคุณเบิร์ดเหมือนมีการซื้อของซื้อซัพพอร์ตใช่ก็ล่าสุดที่ไปในงานนะคะก็คุณเบิร์ดกำลังใจดีขึ้นนะคือเราเห็นแล้วแล้วก็หลังจากที่น่ารักมากตรงที่เขาส่งเสื้อมาให้กับเพื่อนๆสนิทของโมค่ะโดยที่เราอ่ะไปต่อคิวแบบขอว่าแบบจะซื้อแต่เราต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแย่เพราะแบบฉันก็ทำงานอย่างได้เสื้อโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบิร์ดฝากมาแล้วเขียนว่าขอบคุณเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเสื้อตัวเนี้ยยังเป็นเสื้อที่แบบเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ายังเป็นเพื่อนเราเป็นโมกับคุณเบิร์ดซึ่งตอนนี้ขอบคุณทุกคนแทนเบิร์ดเพราะว่าเคยได้กำลังใจจากทุกคนมากแล้วก็ยิ้มได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกันบ้างไหมคะไม่กล้าจะคุยแต่ว่า DM ไปหาเขาว่าแบบส่งกำลังใจส่งพลังให้เบิร์ดนะขอให้คือพยายามส่งไปค่ะก็เบิร์ดก็บอกขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคิดว่าได้กำลังใจจากคนทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยคิดว่าได้กำลังใจจากคนทั่วโลกจริงที่ว่าตอนนี้ที่ซัพพอร์ตได้ก็คือโมอามีนาแอนนาพี่แอนนาแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดแล้วก็เพื่อนๆผู้ชายของเขาอะค่ะที่เราเห็นอยู่เนาะก็คิดว่าสำคัญสุดเลยก็คือกำลังใจจากคนที่ DM ไปหาเขาอะบางคนที่เขาไม่เคยรู้จักเรารู้สึกได้ว่าเขาคงจะรู้สึกว่าแบบพอเขานอนแล้วเขาแบบรู้สึกว่าอย่างน้อยเขายังมีกำลังจากทุกคนอะลำพังถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มันเกิดกับเราแล้วเราไม่มีกำลังใจจากทุกคนเราคงไม่มีแรงที่เราจะแบบทำอะไรอีกแล้วอะแต่วันนี้เขาแบบกำลังใจมันเป็นพลังยิ่งใหญ่มากนะจริงๆแล้วพ
เรารู้สึกว่าเขาได้กำลังใจจากคนจีนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ